เลยสิว้ายอยากย้ายไปอยู่ไม่ไม่อยากไปราชบุรีมากกว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยราชบุรีคุณผู้ชมคะทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าไปมีดีร้านนี้ต้องไปกินถ้าไปไม่ถึงนะเขาว่ากันว่าก็ไปไม่ถึงนั่นแหละเออโอ้โคตรขนมจีนทำไมถึงเรียกว่าโคตรขนมจีนค่ะให้ดูหม้อก่อนนะคะนี่กิมน้ำยาเนี่ยน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำยาอะไรอีกอ่ะโอ้โหนี่เจ็ดแปดหม้อน้ำเงี้ยวก็มีแกงปักใต้นี่น้ำแกตั้งหม้อแบบทำเต็มรอบหม้อเลยนะล้นเลยน้ำยาป่าน้ำยาไตปลาแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวหน่อไม้ไก่แล้วไข่เค็มกาว่ายังไงอ่ะไข่เค็มเนี่ยเอาไว้กินจริงเหรอเอ้ไข่ต้มไม่เฉยเปล่าเอ้ยไข่เค็มอันนี้ไข่ต้มไข่เป็ดละมังไข่เค็มมันก็เค็มใครจะเอาไข่ต้มไข่เป็ดมากินด้วยล่ะคุณรัชนีเหรอเป็นไข่เยี่ยวม้าเห็นไหมหลากสีอ่ะเห็นไหมอันนี้ถือว่าอลังการแล้วใช่ไหมคะมีอลังการกว่านี้ดูค่ะอันนี้เป็นแผงขายผักหรือไงเหมือนนะแกขายผักสดไปด้วยมั้งแกขนมาทั้งสวนเลยดูอ๋อแกคงทำร้านขนมจีนแล้วก็ขายผักสดด้วยละมั้งจะเรียกไม่ผักนี่แถมไปกับขนมจีนเออมีปัญญากินเข้าไปว่างั้นนะเอาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะโอ้ยเล่นกันทั้งสวนแบบนี้เลยเหรอพื้นที่ตั้งผักมากกว่าพื้นที่ให้วางจานขนมจีนอ่ะดูสิครึ่งโต๊ะกินพื้นที่ผมว่าไม่มีอะไรอลังการเท่านี้แล้วมั้งร้านอาหารในต่างประเทศก็ไม่มีใครทำแบบนี้นะเนี่ยเหลือพื้นที่นิดเดียวให้วางแขนกับวางจานขนมจีนที่เหลือเป็นกองผักนะคะพนันเลยนี่คือหยิบกินได้เลยกินได้เลยสตังค์เพิ่มรวมอยู่ในราคานี้นะคะแล้วที่สำคัญผักของแกบอกว่าปลอดสารเนื่องจากว่าซื้อกับคนเฒ่าคนแก่ที่ปลูกไว้ตามบ้านเอามาขายที่ร้านของแกเป็นไงล่ะร้านนี้อยู่ที่ไหนหลายคนถามมาราชบุรีค่ะราชบุรีเขาเรียกว่าร้านเขาเรียกว่าร้านต้นโพใช่ไหมโคตรขนมจีนอยู่ใต้ต้นโพใต้ต้นโพที่ติดกำแพงเก่าสถานีตำรวจถ่ายรายการที่ราชบุรีบ่อยยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยเนาะยังไม่เคยเห็นเลยไปฟังเจ้าของร้านเลยนะคะเห็นคนกินจังการนะคนกินอิ่มๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนกินจู่ๆนะไม่ต้องสั่งสามสองขนมจีนจะกินหัวฮะมันไอ้นี่มันไม่ได้เราจะต้องเพราะว่าหัวมันจะเป็นหัวใหญ่หัวที่ครึ่งกิโลเงี้ย4-5กิโลก็ต้องมานั่งจัดให้เขาเงี้ยแต่ว่าอิ่มรับรองได้ให้คนไหนเหอะท้าเลยคนไหนกินผักเก่งมาเหอะมาร้านยี่ติ๊ดดิไม่ผิดหวังไม่อั้นหูไม่อั้นเลยนั่งกินยังไงกินไปเลยกินไปเลยทำร้านแบบนี้มานานหรือยังครับโอ้ย30กว่าปีแล้วต้องแต่ฉันยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ตอนนี้61กินไม่ถึงละ ฉันมันขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แล้วคนไหนไม่มาร้านจะติดจะถือว่าไม่ถึงราชบุรีโอ้ยฉันค่ายตั้งแต่ฉันเป็นสาวบริสุทธิ์ตอนนี้ขึ้นพิพิธภัณฑ์แล้วเพราะว่าดูจากกำแพงด้านล่างของดูจากกำแพงด้านล่างเจติกนี่ก็รู้ว่ามันน่าจะขึ้นพิพิธภัณฑ์ทั้งกำแพงแล้วก็คนขายแต่ว่าถึงจะยังไงเจติ๊กก็หน้าตาดีนะเป็นคนหน้าตาสวยอ่ะเขาเป็นคนใจดีมากนะคะแต่เสียงจะดังๆหน่อยๆนะคะแต่ใจดีน่ารักคนราชบุรีเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจใจดีเนี่ยจริงล่ะแล้วคนสวยคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป้งเข้าสูตรเป๊ะเลยสวยโพธารามงามบ้านโป้งนั่นแหละคนราชบุรีเข้าค่ะโอ้30บาทนะคะ1จานรักษาทุกโรคอ่ะไม่ใช่จานจานละ30บาทโอ้จานละ30บาทจะรักษาอะไรแล้วแม่น่ารักคนอายุ60แล้วเนี่ยดูไม่ออกเนาะดูไม่ออกเดี๋ยวมันคนอายุ48นะขนาดตอนอายุ60ขนาดนี้นะตอนเป็นสาวบริสุทธิ์นี่จะขนาดไหนแล้วเจ๊ไม่บริสุทธิ์ตอนไหนทำไมไม่บอกตอนแต่งงานไงตอนแต่งงานแล้วเจ๊มีลูกสาวไหมลูกสาวต้องสวยมากๆนะเนี่ยดูจากแม่ละดูจากแม่จะดูวัวชั่วดีดูที่ห้างไงดูนางดูแม่เมื่อแลเห็นเนี่ยต้องลูกสาวต้องสวยแน่นอนค่ะคิดอยากจะจีบแม่หรืออยากจีบลูกล่ะก็ได้หมดผมไม่ใช่พญาพญาอะไรพญาเทครัว